การออกกำลังกายเพื่อบริหารปอดการฝึกหายใจร่วมกับอุปกรณ์การฝึกเพื่อเพิ่มปริมาตรปอดนั่งหลังตรงวางอุปกรณ์ที่เป็นท่อสำหรับดูดไว้ในปากสูดหายใจเข้าทางปากจนลูกบอลลอยขึ้นทำค้างไว้ 3-5 วินาทีแล้วจึงหายใจออกไม่ควรดูดอย่างเร่งรีบอาจจะทำให้มึนศีรษะได้และไม่ควรกลั้นหายใจทำซ้ำ 5-10 ครั้งวันละ3รอบ